สขีดกรีดปรีดแตกแน่เพจดังดันหนัง2475 d o n o f ด e v o l u นออฟเลบลูชันบุกใช้กลางแปลงหมอธรรมศาสตร์จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ค่ะเดอะคริติกในเพจ Facebook The Truth สื่อของสถาบันที่ทางไทยค่ะได้มีการเผยแพร่คลิปข่าวโอ้โหสามนิ้วเห็นแล้วมีเอิงโปรไฟล์เบื้องหลังหนังแอดเมชั่น2475รงอรณุณแห่งการปฏิวัติเมื่อวันที่29กุมภพาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อร่วมโปรโมทภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งก็เป็นแอิเมชัน 2D ฝีมือคนไทยแนวดราม่าประวัติศาสตร์ที่จะพาคนไทยค่ะย้อนเวลากลับไปสัมผัสเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงการปกครองของสยาม ซึ่งก็จะเปิดเผยความจริงที่เกิดขึ้นที่ผลิตโดยนาคาราสตูดิโอโดยทางเดอะคริติก สื่อของสถาบันทิศทางไทยได้มีการเพิ่มเติมข้อมูลของโปรไฟล์เบื้องหลังทีมผู้ผลิตตั้งแต่ผู้กำกับผู้เขียนบทไปจนถึงทีมภาคเสียงมืออาชีพได้แก่นกชัดชยัยนกสินใจเปล่งพาณิชย์อาววาจิรวัมมตรสุเมศตรงอาจและเกลือเป็นต่อกิติเชี่ยววงกุลแต่ต่อมาค่พาะพบว่าเมื่อคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปกลายเป็นว่ากลุ่มวนสามนิ้วค่ะกับร้อนลนออกมาดิ้นเรื่องนี้กันเป็นจํานวนมาก างพากันตีโพยตีพายทั้งที่เป็นเพียงแค่ภาพพยนต์เท่านั้นจนทีมผู้สร้างค่ะต้องออกมาโพสต์ข้อความว่า อดีตผ่านไปแล้วแต่เราจำเป็นต้องเรียนรู้แอนิเมชันของเราไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นและคอมเมนต์เพิ่มเติมว่าแอนิเมชันเรื่องนี้ไม่ได้ตั้งใจทำเพื่อให้เชื่อแต่ทำมาให้สงสัยและไปหาหลักฐานไปอ่านประวัติศาสตร์จากหนังสือของคนที่อยู่ในเหตุการณ์จริงๆดังนั้นมันจึงไม่ได้มีอะไรน่ากลัวเลย ทำให้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นค่ะเช่นไม่ว่าจะมีผลตอบรับในทางไหนถือว่าประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งค่ะการเอาความจริงมาตีแผ่จะมีผลในระยะยาวขอบคุณมากค่ะชนรุ่นหลังต้องรู้ความจริงของประวัติศาสตร์ในชาติตนอีกคนค่ะบอกว่ามาถูกทางดินกันใหญ่ สำหรับคนที่โกหกมาทั้งชีวิตความจริงคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดกลัวตาสว่างและล่าสุดค่ะพบว่าจากการออกมาดินของกลุ่มเหล่านั้นก็ยิ่งผักดันให้ภาพ,พยนตร์2475 d w n of Revolution รุ่งอรุณแห่งการปฏิวัติยิ่งได้รับความสนใจขณะนี้ค่ะมีผู้ออกมาร่วมสมทบทุนเป็นจำนวนมากยอดบ,บริจาคขณะนี้ก็เกือบจะ400 0 0บาทแล้วและในเพจ Facebook 2475 d ่เจ็ดห้าดอนออฟเก็ได้ออกมาโพสต์ขอบคุณการสนับสนุนและเปิดเผยเบื้องหลังทีมผลิตเพิ่มเติมว่าเนื่องจากมีคอมเมนต์หลายที่ถึงแอนิเมชันเรื่องนี้ว่าเป็นทีมไหนใครทำจ้างสตูดิโอที่ไหนทำเราขอเปิดเผยเบื้อง,งต้นก่อนนะครับพี่หมูปันทาศิริกุลเรียบเรียงข้อมูลทางประวัติศาสตร์และเขียนบทคุณปลาสามสีเป็นที่ปรึกษาด้านข้อมูลเกร็ดประวัติศาสตร์อีกทั้งช่วยเหลือเรื่องเส้นเรื่อง และจะสรรนหนังสือมาให้เราใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเยอะมากทีมงานสตรีทอาร์ตทิงภูมิพลมาช่วยงานภาพในหลายส่วนส่วนทีมภาคเราได้อวอมาช่วยควบคุมงานภาคโดยมีศิลปินและนักภาคมืออาชีพมาร่วมให้เสียงภาคอย่างเช่นพี่นกสินใจพี่นกชัดชยัยพี่สุเมศและพี่เกลือเป็นต้นและงานดนตรีประกอบเราได้พันเอกประทีปสุพรรณโรธมาช่วยประพันธ์เพลงประกอบในหลายๆส่วนด้วยครับ และแอนิเมชันเรื่องนี้เนื่องจากเราไม่มีงบมากพอที่จะไปจ้างสตูดิโอญี่ปุ่นหรือจีนได้หรือแม้แต่สตูดิโอในไทยเราจึงตั้งทีมแอนิเมชันขึ้นมาใหม่หมดสำหรับงานนี้ครับโดยที่เราได้รับความอนุเคราะห์อะไรต่อมิอะไรหลายอย่างจากกลัลยาณมิตรทั้งความช่วยเหลือคำแนะนำให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์และการทำแอนิเมชันมีหลายอย่างที่เราได้มาโดยไม่คิดมุลนละคาจากทำให้เราที่มีงบประมาณจำกัดมากๆสามารถผลักดันแอนิเมชันเรื่องนี้มาจนสุดทางยังมีอีกหลายท่านที่ยังไม่ได้กล่าวถึงณตอนนี้ รวมทังทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนช่วยแชร์ช่วยโปรโมทช่วยสมทบทุนเพื่อให้เรามีแรงที่จะเดินต่อและสามารถส่งมอบแอนิเมชันนี้ให้ทุกคนได้ต้องขอขอบคุณทุกท่านจริงๆครับและยังมีการคอมเมนต์เพิ่มเติมอีกว่าหนังสือจากคุณปสามสีราวๆสีลังใหญ่ๆครับและยังมีพวกสมุดภาพเก่าของเก่าของโบราณ เอามาให้เราใช้อ้างอิงเพื่อทำของประกอบฉากอีกมากมายขนกันกล้ามขึ้นเลยต่อมาค่ะพบว่าทางเพจสตรีทอาร์ตคิงภูมิพลก็มีการเข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าทีมงานสตรีทอาร์ตคิงภูมิพลภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมกับแอนิเมชันเรื่องนี้ครับซึ่งทางเพจค่ะก็มีการเข้ามาตอบกลับว่า ขอบคุณอาจารย์อะไหลและทีมงานที่มาร่วมการสร้างสรรค์โปรเจก์นี้ให้สมบูรณ์ครับและก็มีคนเข้ามาร่วมส่งกำลังใจให้กับทีมผู้สร้างหนังเป็นจำนวนมากเช่นสัมผัสถึงคนที่รักชาติร่วมแรงร่วมใจที่ต่างจากสมัยโบราณที่ถืออาวุธแต่ทุกวันนี้การช่วยชาติคือการระดมสติปัญญาต่อสู้ทางความคิดโดยข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยการอาศัยวิทยาการทางเทคโนโลยีของการสื่อสาร ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านด้วยค่ะและจากกระแสภาพยนตร์เรื่อง2475 Don of Revolution ได้รับความสนใจและการสนับสนุนอย่างมากบางส่วนค่ะก็มีไอเดียบันเจิดแนะให้ผลักดันช่องทางการใช้ภาพยนตร์เรื่องนี้เพิ่มเติมด้วยเพจหนึ่งค่ะได้มีการโพสต์ข้อความระบุว่าอยากให้มีหนังกลางแปลง2475 Don of Revolution ที่มอธรรมศาสตร์และต่อมาค่ะพบว่าหลายคนก็ออกมาร่วมสนับสนุนไอเดียนี้ เช่นเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรก็มีการเข้าไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ว่าจัดค่ะหนุเป็นแม่งานให้พร้อมกับมีการแชร์โพสต์ดังกล่าวและระบุเพิ่มเติมว่าทุกคนคะใครอยากเห็นหนังกลางแปลงจัดที่ลานธรรมศาสตร์ตรงที่3นิ้วจัดเวทีเรียกร้อง10ขอ้อเมื่อหลายปีก่อนช่วยกดคำด้วยค่ะและมีการทิ้งท้ายว่า พี่4สอี่เจ็ดห้า o f Revolution ขอให้งานเปิดตัววันที่9มีนาคม67ประสบความสำเร็จนะคะซึ่งหลายคนค่ะต่างก็แห่เข้ามาคอมเมนต์สนับสนุนเป็นจำนวนมากเช่นเอาด้วยช่วยเต็มที่สนับสนุนค่ะจัดไปจัดเลยตรงใจมากอีกคนบอกว่าขอให้งานนี้เปิดตาพวกเนกลาให้ได้เยอะๆครับเห็นด้วยค่ะจัดเลยจะตามไปดูค่ะถ้าใช้ตรงนั้นจริงผมจะไปดูแน่นอนครับป๊อบคอนพร้อม จัดที่มอธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์และรังสิตรวมถึงอนุสาวรีย์สองราชการที่จุฬาด้วยขอลุงชัดด้วยลานคนเมืองหนังกลางแปลงนำร่องที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไปต่อที่รังสิตแล้วค่อยๆขยายไปทุกมหาลัยทั่วประเทศเลยควรจัดทุกมหาลัยเลยและตามโรงเรียนต่างๆค่ะและอีกคนบอกว่าดินกันไหมลุงสามขีดดินกันใหญ่แน่